ก็กลับมาต่อกันในเกม Tavern Race นะครับใน EP นี้เป็น EP ที่7นะครับโอเคผมก็ทำการเริ่มต้น EP นี้ด้วยตอนนี้เลเวลของชื่อเสียงนะครับอยู่ที่เลเวล11แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดินทางมาถึงเดือนที่2ครับในวันที่8นะครับโอเคจุดสีแดงนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังครับว่าคืออะไรนะครับก็ขอเล่าย้อนกลับไปสักนิดนึงครับใน EP ที่แล้วนะครับที่เราได้ทำการปลดล็อกครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทำการเปิดร้านก่อนเลยก็แล้วกันนะครับใน EP ที่แล้วนะครับได้มีการปลดล็อกการทำห้องเพื่อที่จะเป็นห้องเช่านะครับหรือห้องพักรายวันรายคืนอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอปิดนี่ก่อนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาโชว์ห้องเช่านะครับณตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการเพิ่มห้องเช่านะครับอีก2ถึง3ห้องครับตอนนี้มีทั้งหมด3ห้องแล้วนะครับแล้วก็ภายในห้องเช่าเนี่ยผมได้ทำการตกแต่งนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นเมดของเรานะครับที่เราจ้างมาหน้าที่ของเขานะครับเขาก็จะทำความสะอาดนะครับในแต่ละห้องนะครับโอเคที่มีผู้เข้าพักเนี่ยได้ใช้บริการเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเขาก็จะมีเก็บที่นอนนู่นนั่นนี่อะไรก็ว่าไปนะครับโอเคครับเราก็ในห้องนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูนะครับก็คือเรื่องของ1ความสะอาดครับ2คือความสบายครับก็คือตรงนี้เนี่ยมันจะได้เพิ่มในกรณีที่เรามีการตกแต่งนะครับวางของตกแต่งต่างๆครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือสิ่งที่เป็น requirement ขั้นพื้นฐานนะครับหรือเฟอร์นิเจอร์พื้นฐานที่เราจะเป็นจะต้องมีในการเปิดห้องพักต่างๆนะครับก็จะมีที่นอนนะครับมีโต๊ะมีเก้าอี้แล้วก็มีแสงไฟครับซึ่งแสงไฟตรงนี้ผมใช้เป็นตะเกียงเลยนะครับแล้วก็มีเตียงแบบเดิมนะครับโต๊ะเก้าอี้ประมาณนี้ที่เหลือเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มของตกแต่งนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความสบายใจนะครับหรือค่าความสวยงามนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ในแต่ละวันนะครับหลังจากที่ผู้เช่านะครับออกจากห้องแล้วเดี๋ยวมันจะมีผู้เช่ารายใหม่ครับเข้ามาทำการติดต่อที่เคาน์เตอร์ตรงนี้ซึ่งเราเนี่ยครับจะมีหน้าที่ให้ทำการติดต่อนะครับลงทะเบียนซึ่งตอนนี้ผมมีทั้งหมด3ห้องนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับแต่ว่าทั้ง3ห้องเนี่ยของผมเหมือนกันนะครับมีค่าความสบายหรือค่าความสบายใจเนี่ยอยู่ที่54เหมือนกันทีนี้เราต้องมาดูครับคนนี้เนี่ยเขาจะขอเช่า1คืนนะครับ64เหรียญเงินนะครับกับอีก92เหรียญทองแดงถ้าเราไม่พอใจนะครับเราสามารถต่อรองได้นะครับการต่อรองตรงนี้มันอาจจะทำให้เราเนี่ยได้ค่าจ้างหรือค่าเช่านะครับเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงก็ได้นะครับให้เราดูตั้งต้นตรงนี้ครับ 64.92 ก็แล้วกันนะครับวิธีการนะครับให้เรากดสเปซบาร์ครับหลังจากนั้นเลื่อนไปเลื่อนมากดสเปซบาร์ให้ตรงนะครับถ้ากด R เนี่ยถ้ากดถูกมันก็จะบวกครับแต่ถ้ากดไม่ถูกมันจะลดลงนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าใครว่างนะครับก็ลองต่อรองดูนะครับโอเคแต่ว่าปกติแล้วผมจะไม่ค่อยต่อรองครับเอาราคาไหนก็ราคานั้นไปเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าถือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยราคาค่าเช่าที่เราได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้ผมจะมานั่งไล่นะครับว่าหลังจากที่จบใน EP ที่แล้วนะครับที่เราค้างกันไว้นะครับหลังจากที่เราปลดล็อกเรื่องห้องเช่าเรื่องสิ่งก่อสร้างโหมดก่อสร้างนะครับต่างๆเนี่ยคือเลเวล7ครับทีนี้พอมาเลเวล8นะครับนี่มีคนมาเช่าห้องครับพอมาเลเวล8นะครับมันจะเป็นการปลดล็อกนะครับผมต้องบอกว่าหลังจากที่เรามีการปลดล็อกห้องเช่าไปแล้วเนี่ยเลเวล8 90หลังจากนั้นเนี่ยทุกเลเวลนะครับมันจะมีการปลดล็อกในเรื่องของการเพิ่มค่าสร้างห้องแม็กนะครับหรือห้องเช่าแม็กนะครับแทบจะทุกเลเวลเลยแล้วก็เพิ่มเกี่ยวกับพวกพื้นผนังที่เราจะสามารถสร้างได้นะครับตรงนี้ไม่ใช่ว่าเรามีเงินมีทุนมีของเนี่ยเราจะสร้างยังไงเท่าไหร่ก็ได้นะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับเลเวลของเราด้วยนะครับว่าเราปลดล็อกเนี่ยได้ที่เท่าไหร่นะครับวิธีการดูครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เราสามารถดูได้หรือเปล่าเพราะว่าเราทำการเปิดร้านไปแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดเข้าไปดูที่สิ่งก่อสร้างโอเคไม่ได้ครับเพราะว่าเมื่อเราเข้าสู่โหมดสิ่งก่อสร้างนะครับมันจะมีให้ดูเลยว่าณตอนนี้เรามีกระเบื้องเนี่ยเหลือที่จะทำการขยายเท่าไหร่นะครับหรือโซนต่างๆที่สามารถจัดโซนนิ่งได้เหลืออยู่เท่าไหร่แล้วก็ของพวกนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นในแต่ละเลเวลเลยนะครับโอเคในเลเวล8ครับนอกจากที่จะมีการปลดล็อกมีการเพิ่มเรื่องของกระเบื้องเพิ่มของห้องต่างๆแล้วยังมีการปลดล็อกเทนมาครับเทนคืออะไรครับวิธีการเช็คเทนนะครับให้เราไปดูที่ปฏิทินครับปฏิทินตรงป้ายประกาศข้างหน้าก็ได้ครับรู้สึกว่าตรงนี้จะมีใจเย็นครับใจเย็นโอเค
ป้ายประกาศข้างหน้าหรือปฏิทินที่เราซื้อมาแปะในร้านก็ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะทำไมมีคนโมโหเยอะจังปุ๊บใจเย็นครับใจเย็น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 โอเคมาต่อครับก็สามารถดูปฏิทินได้นะครับปฏิทินนะครับเราจะเห็นว่าเทรนถัดไปหรือที่กำลังจะมาถึงนะครับในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยคืออะไรนะครับก็จะมีเกี่ยวกับแยมครับมีฟองดูมีขนมปังข้าวสาลีครับรวมไปถึงเครื่องดื่มหรือเหล้าเบียร์ต่างๆก็จะมีตามนี้นะครับโอเคทีนี้ตรงนี้มันมีประโยชน์ยังไงครับมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีอะไรที่มันรองรับกับเทรนในขณะนั้นนะครับอย่างสมมติว่าถ้าเราต้องการเช็คเทรนในขณะนั้นให้เรามาดูที่คลังของเรานะครับแล้วก็กดด้านล่างครับอันนี้จะเป็นเทรนที่มีอยู่ณขนาดนี้นะครับก็จะมีชามีสตูมีชิคเคบับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มรายได้เพิ่มปริมาณในการซื้อเพิ่มความนิยมหรือค่าชื่อเสียงของเรานะครับต่างๆเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเป็นเทรนต่างๆนะครับหรือเราสามารถดูได้จากสัญลักษณ์ดาวตัวนี้นะครับเวลาที่เราทำการซื้อของเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยว่าณตอนนี้นะมันฝรั่งเนี่ยอยู่ในเทรนนะปลาอยู่ในเทรนฟักทองอยู่ในเทรนอะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเลเวล9ครับเลเวล9เนี่ยจะมีการปลดล็อกนะครับในเรื่องของแขกคนสำคัญครับหรือแขก VIP นั่นเองซึ่งกลับมาดูที่ปฏิทินครับแขก VIP นะครับเราสามารถดูได้จากปฏิทินครับก็คือจะมีจุดสีแดงๆขึ้นตามนี้เลยนะครับซึ่งเมื่อเราเอาเมาส์ไปวางปุ๊บมันจะบอกว่ามันจะมีเหตุการณ์ในวันนี้ครับลูกค้าคนสำคัญกำลังจะมาเยือนครับทีนี้ตรงนี้มีประโยชน์ยังไงครับปกติแล้วนะครับณตอนนี้นะครับคนที่มารับประทานอาหารในร้านนะครับเราก็หลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จออกจากร้านครับตอนนี้ผมจะได้อยู่ที่บวก64ถึงประมาณสัก100นะครับแต่เมื่อใดก็ตามครับคนสำคัญหรือแขกคนสำคัญนะครับมันเรียกว่าเข้ามาเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ดาวอยู่บนหัวครับถ้าเขาเข้ามากินอาหารในร้านเรานะครับโดยที่ยังไม่ออกเนี่ยแขกคนอื่นๆครับเมื่อเดินออกแล้วเราจะได้ค่าชื่อเสียงนะครับคูณ2ทันทีครับคือหมายความว่ามันจะช่วยเพิ่มในเรื่องของเลเวลค่าความดังชื่อเสียงของเรานั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราทำยังไงก็ได้ครับอย่าให้แขกออกไปเร็วเกินไปครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือพวกแขกคนอื่นที่มากินข้าวมาใช้บริการของเราแล้วเกิดโมโหเราต้องรีบมาเรียกว่าปรับความเข้าใจหรือไล่เขาออกให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับโอเคต่อไปครับเป็นเลเวลที่10นะครับเมื่อถึงเลเวลที่10แล้วจะเป็นการปลดล็อกห้องชั้นใต้ดินนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันห้องใต้ดินนะครับในตอนแรกเนี่ยมันจะมีตัวถังตัวนี้มาให้เรา1ถังนะครับถังตัวนี้จะเอาไว้ทำการหมักพวกไวน์ต่างๆนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมทำการซื้อแล้วก็สร้างเพิ่มนะครับผมไม่แน่ใจว่าได้ทำการคราฟไวน์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงปึ๊บโอเคผมมีไวน์แดงนะครับที่ใส่เลมอนไว้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะลองเอาไปทำการหมักหรือเอจจิ้งให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับลงไปที่ห้องใต้ดินแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่ามันน่าจะไม่เสร็จภายในเร็วๆนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าการที่เราเอาไปหมักไว้เนี่ยกินเวลามากๆนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับแล้วก็มันจะไม่ได้ทีเดียว14ขวดนะครับมันอาจจะได้ทีเดียว4ขวด5ขวด7ขวดอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคแล้วก็เลเวลถัดไปครับเลเวล11นะครับก็จะเป็นการปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องทำชีสครับซึ่งจะอยู่ข้างๆตรงนี้เลยนะครับโอเคผมจะลองเปิดให้ดูครับเนี่ยครับคือตอนแรกเนี่ยมันมีอย่างละ7ชิ้นนะครับตอนนี้เสร็จไปแล้ว2ชิ้นซึ่งการที่เราหมักเรียบร้อยแล้วมันจะมีสัญลักษณ์ตัวสีแดงตรงนี้คือหมายความว่ามีการหมักมีการบ่มเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเอามาทำการขายได้เลยนะครับซึ่งราคาตรงนี้เนี่ยจะราคาสูงขึ้นเดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับไวน์แดงเนี่ยราคา1ขวดนะครับอยู่ที่7เหรียญเงินกับอีก75เหรียญทองแดงนะครับเมื่อเราทำการหมักเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นไปประมาณสัก14เหรียญนะครับถ้าผมจำไม่ผิดไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังเหลืออยู่ในคลังหรือเปล่าด้วยนะครับปึ๊บโอเคหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะขายดีนะครับสำหรับวายที่บ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วก็เลเวลถัดไปครับคือเลเวล11นะครับจะเป็นการโอเคไปแล้วนะครับเลเวล11คือการปลดล็อกชีสนะครับแล้วก็เลเวล12ที่กำลังจะมาถึงนะครับซึ่งอีกไม่นานนี้ครับจะเป็นการปลดล็อกการกลั่นนะครับการกลั่นเหล้านะครับโอเคตอนนี้ได้ทำการปลดล็อกการกลั่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามนี้เลยเป็นเลเวล12นะครับก็การกลั่นเนี่ยผมน่าจะไม่ทำให้ดูนะครับเพราะว่าเราจะต้อง1เลยคือซื้อเครื่องกลั่นมานะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆเครื่องกลั่นสามารถคราฟได้นะครับคือบางสิ่งบางอย่างในเกมนี้เนี่ย
ณตอนนี้เราไม่สามารถทำการคราฟได้ทุกอย่างนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับเช่นสิ่งที่ผมซื้อมาน่าจะเป็นเครื่องผสมปูนครับอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาบอกรายละเอียดข้างนอกกันละกันนะครับเดี๋ยวผมขอกลับเข้าไปอีกนิดนึงละกันข้างในจะได้เรียกว่าเสร็จสับทีเดียวเลยนะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้เดินทางถึงเลเวล12นะครับหลังจากนี้เนี่ยจะไม่มีการปลดล็อกอะไรแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเพิ่มระดับชื่อเสียงเนี่ยมันก็จะเป็นการปลดเรียกว่าเพิ่มในส่วนของพวกกระเบื้องต่างๆหรือแม็กซิมัมในเรื่องของห้องพักห้องเช่าที่สามารถสร้างได้นะครับหลังจากนี้พวกฟังก์ชันต่างๆจะไม่มีการปลดล็อกอะไรแล้วนะครับแต่ว่าผมจะขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงนะครับในเรื่องของก่อนหน้านี้นะครับการที่เราจะได้ของมานะครับเดี๋ยวผมขอออกไปข้างนอกนิดนึงการที่เราจะส่งออเดอร์นะครับตรงนี้ที่ป้ายประกาศนะครับตรงนี้เลยคำสั่งซื้อนะครับเราจะเห็นว่าคำสั่งซื้อนะครับเมื่อเราสังเกตนะครับด้านฝั่งนี้นะครับจะเป็นชื่อหรือสินค้าที่เราจำเป็นจะต้องทำการส่งนะครับแต่ด้านล่างครับสังเกตนะครับมันจะมีดัดแปลงแล้วก็เป็นฉ่ำครับแล้วก็บางอันก็จะเป็นเพิ่มเติมน้ำผึ้งนะครับซึ่ง2อันนี้ไม่เหมือนกันนะครับตอนแรกผมก็งงว่ามันคืออะไรครับก็สรุปว่าเมื่อเราถึงเลเวลระดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถ เรียกว่ามีฟังก์ชันในเรื่องของการ modify นะครับหรือการดัดแปลงครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงวิธีการนะครับให้เราดูว่าถ้าเพิ่มเติมเนี่ยก็แค่ใส่สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นไวแดงตรงนี้เพิ่มเติมคือน้ำผึ้งเราก็ทำไวแดงนะครับแล้วก็ใส่น้ำผึ้งไปจบเลยนะครับเพิ่มเติมเนี่ยค่อนข้างจะง่ายครับแต่ส่วนดัดแปลงนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังคร่าวๆแล้วกันแล้วก็มาทำให้ดูนะครับการที่เราจะทำดัดแปลงได้นะครับดัดแปลงเนี่ยแบ่งออกเป็นประเภทเยอะมากๆนะครับโอเคผมขอมาเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับโอเคก่อนที่เราจะไปทำอาหารนะครับอย่างแรกนะครับสิ่งที่ผมค้นพบนะครับเราก็อยากจะแนะนำเป็นเทคนิคนิดนึงก็คือตัวกล่องเก็บของนะครับตรงนี้ผมสร้างไว้2อันนะครับกล่องเก็บของตรงนี้เนี่ยจะใส่พวกพืชผักต่างๆส่วนผสมต่างๆนะครับพวกยีสต์พวกนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าในตัวผมนะครับจะไม่มีพวกวัตถุดิบต่างๆเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อเราจะทำอาหารครับการทำอาหารเนี่ยถ้าเราวางกล่องเก็บของนะครับไว้ในโซนที่เราต้องการนะครับตัววัตถุดิบต่างๆที่อยู่ในกล่องเนี่ยมันสามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับอย่างเช่นพวกชาพวกนู่นนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปครับกลับมาที่เรื่องของการดัดแปลงนะครับการดัดแปลงนะครับจะมีประเภทตามนี้นะครับอโรมาติกหรือกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมเนี่ยเราจะต้องใช้กระเทียมต้นหอมหรือหัวหอมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสักหนึ่งอันมันก็จะขึ้นว่าเป็นเรียกว่าสารให้ความหอมอะไรประมาณนี้ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวผมเอาสักอันหนึ่งแล้วกันสิ่งที่เราจะต้องใช้นะครับด้านสีแดงตรงนี้จะเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้ในการทำอาหารประเภทนั้นๆนะครับตรงนี้เป็นเนื้อเป็นผักหรือเป็นผลไม้ก็ได้ครับผมเลือกผลไม้แม่อย่างหนึ่งแล้วกันเป็นมะเขือเทศแล้วกันครับอันนี้เป็นผักนะครับโอเคเมื่อเลือกมะเขือเทศนะครับมันจะขึ้นว่ามังสวิรัติครับเราก็ตัวสีแดงเนี่ยจะหายไปนั่นหมายความว่ามะเขือเทศใช้ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมะเขือเทศนะมันคืออยู่ในประเภทผักนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับประเภทแรกนะครับที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นี่ก็คือการให้กลิ่นหอมนะครับก็เป็นกระเทียมนะครับจะเห็นว่าเป็นกลิ่นหอมหวานนะครับกระเทียมมีกระเทียมนะครับมีต้นกระเทียมหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ใช่ครับมีกระเทียมนะครับมีต้นหอมหรือหัวหอมนะครับต้นหอมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นหัวหอมครับโอเคประมาณนี้เนี่ยครับก็คือมันก็จะขึ้นเลยว่าหัวหอมเนี่ยสามารถอยู่ในประเภทกลิ่นหอมหวานได้ก็คือเมื่อเราทำอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะได้การดัดแปลงนะครับที่เป็นกลิ่นหอมหวานด้วยนะครับประเภทต่อไปครับก็จะเป็นประเภทขมนะครับประเภทขมจะเป็นตัวนี้ครับจูนิเปอร์นะครับเป็นผลไม้ชนิดนึงนะครับซึ่งมาให้รสขมครับเมื่อเราใส่เข้าไปปุ๊บความขมจะขึ้นมาครับตรงนี้นะครับโอเคประเภทต่อไปครับจะเป็นซิตรัสนะครับซิตรัสเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าเปรี้ยวหรือส้มหรือมะนาวอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับลองดูครับกินผลไม้ครับแล้วก็ส้มผมไม่น่าจะมีมะนาวก็ยังไม่มีครับโอเคก็คือซิตรัสเนี่ยจะอยู่ในประเภทผมตีเป็นประมาณว่ารสส้มละกันนะครับซิตรัสเนี่ยจะประกอบไปด้วยผลไม้ที่อยู่ในประเภทมะนาวหรือส้มนะครับหรือเลมอนนะครับเพราะว่าในเกมเนี่ยมันจะมีเป็นเลมอนเป็นมะนาวแล้วก็เป็นส้มนะครับใช้อย่างน้อย2อันนะครับมันจะขึ้นว่าเป็นซิตรัสนะครับโอเคแต่ว่าตรงนี้ผมมีแค่อันเดียวนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าส้มน่าจะยังไม่ได้เก็บครับไม่เป็นไรข้ามไปก่อนครับก็ต่อไปครับจะเป็นเกี่ยวกับ
กลิ่นคาวนะครับกลิ่นคาวก็คือใช้ปลาครับเมื่อใช้ปลาเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นคาวขึ้นมานะครับตามนี้เลยต่อไปครับจะเป็นผลไม้ผลไม้เนี่ยใช้อะไรก็ได้เลยครับอย่างน้อย1อันครับปึ๊บจะเป็นกลิ่นผลไม้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเมื่อเรามีผลไม้แล้วนะครับถ้าเราเอาผลไม้2ชนิดนะครับมันจะเป็น juicy หรือความฉ่ำนะครับตอนแรกตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ไปแล้วนะครับลองเอาเป็นแอปเปิลครับเนี่ยครับมันจะขึ้นว่าฉ่ำนะครับเพราะว่าเรามีผลไม้2ชนิดโดยที่ตัวฉ่ำเนี่ยเป็นผลไม้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กล้วยแล้วก็ผลไม้ประเภทซิตรัสนะครับหรือพวกมะนาวอะไรต่างๆนะครับ2อันนี้จะไม่นับในเรื่องของความฉ่ำนะครับต่อไปจะเป็นในเรื่องของเฮิร์บนะครับหรือสมุนไพรตรงนี้อะไรเลยก็ได้ครับสมุนไพรสักอย่างหนึ่งก็จะได้เป็นสมุนไพรเลยนะครับตรงนี้ไม่ยากครับไม่เรื่องมากแล้วก็ต่อไปจะเป็นในเรื่องของเนื้อนะครับก็ใช้เนื้อซีดดี้หรือเมล็ดนะครับก็ใช้ตัวเมล็ดรู้สึกว่าเมล็ดเนี่ยมันจะมีแค่บางอันน่าจะเป็นข้าวต้มหรือเปล่าวะหรือไม่ก็เป็นสตูหรืออะไรสักอย่างหนึ่งครับที่มันจะต้องใส่เมล็ดด้วยผมเคยเจออยู่อันนึงผมก็งงว่าอ้าวแล้วเราจะเอาเมล็ดไปใส่ได้ยังไงนะครับอันนี้น่าจะไม่ขึ้นละผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวไหนนะครับสักอันนึงมันจะขึ้นเป็นเมล็ดมานะครับโอเคอ๋อผมรู้ละที่ไม่ขึ้นเมล็ดเพราะว่าในตัวผมไม่มีเมล็ดนั่นเองก็คือต้องไปเอาเมล็ดก่อนนะครับคิดว่าน่าจะใส่ในพวกข้าวต้มนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปครับประเภทแป้งนะครับประเภทแป้งเนี่ยใส่อะไรก็ได้ครับที่เป็นพวกข้าวเกรนหรือหญ้าเกรนนะครับก็จะมีอยู่3อย่างนะครับตรงนี้ผมเอาเป็นนี่ละกันซุปนะครับจะมีอยู่3อย่างครับคือข้าวไรนะครับข้าวบาเร่แล้วก็ข้าวสาลีครับตรงนี้จะนับเป็นแป้งนะครับอีก1ตัวที่จะนับเป็นแป้งเหมือนกันก็คือมันฝรั่งนั่นเองนะครับปึ๊บเนี่ยครับมันก็จะเกี่ยวกับแป้งนะครับหรือมันฝรั่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นแป้งหมดเลยแล้วก็ยังเหลืออะไรอีกว่ายังเหลือเกี่ยวกับเปรี้ยวครับอันนี้เปรี้ยวจะเป็นเปรี้ยวกระยางกับตัวเลมอนนะครับโดยที่เปรี้ยวตัวนี้เนี่ยจะใช้ราสเบอร์รี่นะครับราสเบอร์รี่ผมมีหรือเปล่าราสเบอร์รี่น่าจะยังปลูกไม่เสร็จครับโอเคก็คือถ้าเป็นเปรี้ยวเนี่ยจะต้องเป็นราสเบอร์รี่เท่านั้นถ้าเป็นมะนาวเป็นเลมอนนะครับเป็นส้มเนี่ยจะอยู่ในประเภทซิตรัสนะครับก็จะไม่เกี่ยวกันต่อไปจะเป็นประเภทเผ็ดนะครับประเภทเผ็ดก็คือพริกนั่นเองครับมีอย่างเดียวเลยนะครับพริกแล้วก็ต่อไปประเภทหวานครับหวานเนี่ยจะต้องเป็นน้ำผึ้งอย่างเดียวเท่านั้นนะครับน้ำผึ้งผมน่าจะไม่สามารถใส่ตรงนี้ได้น้ำผึ้งผมน่าจะมีอยู่โอเคมีอยู่ครับแต่ว่าน่าจะไม่สามารถผสมแถวนี้ได้นะครับโอเคมีนี้ครับน้ำผึ้งนะครับเมื่อใส่น้ำผึ้งไปปุ๊บมันจะเป็นประเภทหวานนะครับแล้วก็สุดท้ายครับประเภทผักประเภทผักง่ายมากครับผักอะไรเลยก็ได้ครับก็ถือว่าเป็นผักทั้งหมดนะครับโอเคตรงนี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการดัดแปลงนะครับเราก็สำหรับการส่งคำสั่งในคำสั่งซื้อที่อยู่บอร์ดหน้าร้านหรือโรงแรมของเรานะครับโอเคต่อไปครับกล่องพูดไปแล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราสามารถคราฟได้เองนะครับตามนี้เลยตรงนี้โต๊ะทำชีสนะครับจะต้องซื้อเท่านั้นนะครับไม่สามารถคราฟเองได้ครับก็ตรงนี้เนี่ยผมก็ซื้อส่วนผสมนู่นนี่อะไรมาแล้วก็เมื่อเราทำการคราฟเสร็จนะครับผมก็เอาไปใส่ไว้ในห้องใต้ดินซึ่งห้องใต้ดินจะต้องใส่ไว้ในชั้นนะครับซึ่งชั้นตรงนี้เนี่ยสามารถคราฟเองได้ครับรวมไปถึงถังพวกนี้เช่นเดียวกันนะครับโอเคต่อไปครับออกมาครับออกมาด้านนอกที่เหลือก็ปล่อยให้ลูกน้องเราทำงานไปครับปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะผมได้ยินเสียงมีใครที่เขาหงุดหงิดคือเหตุการณ์ไอ้หงุดหงิดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นวันที่แบบมีแขกคนสำคัญหรือแขก VIP เนี่ยเราต้องรีบเข้ามาเคลียร์เรียกว่าเคลียร์สถานการณ์ให้เร็วที่สุดนะครับโอเคในเรื่องของต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของสิ่งก่อสร้างการคราฟต่างๆนะครับจะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวผมกด B ครับพวกนี้นะครับผมเอามาวางไว้ซึ่งเราไม่สามารถสำรวจอะไรพวกนี้ได้แต่ว่าพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นบัฟนะครับตัวช่วยก็จะมีของไม้เนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยตัวด้านบนนะครับจะช่วยเพิ่มการคราฟแผ่นไม้กระดานครับส่วนตัวด้านล่างจะช่วยเพิ่มการคราฟไม้สำหรับทำฟืนนะครับมาดูตรงนี้ครับตรงนี้ด้านบนนะครับก็จะมีตัวพวกนี้นะครับช่วยในเรื่องของเรียกว่าเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ฟางหินนะครับก็จะมีกองหินพวกนี้ซึ่งจะทำให้เราสามารถคราฟหินได้เพิ่มมากขึ้นนะครับโอเค
วิธีการดูครับก็ปกตินะครับเราคราฟตรงนี้นะครับให้เราสังเกตนะครับว่าตรงนี้รู้สึกว่ามันจะไม่ขึ้นปกติแล้วอ่ะผมรู้ละเราเอาไอ้นี่เก็บเลยครับปึ๊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 บโอเคเราก็ปกตินะครับจะได้7แผ่นครับเราก็เดี๋ยวเรามาดูปึ๊บโอเคเอาวางหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวสองสามสี่และห้าครับโอเคก่อนเนี่ยครับเราจะเห็นนะครับว่าณตอนนี้นะครับสังเกตด้านบนตรงนี้นะครับก็จะได้ไม้นะครับเป็น7บวก5นะครับเป็น12แผ่นนั่นเองนะครับโอเคก็จะได้เพิ่มอีก5แผ่นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนึงที่ช่วยในเรื่องของการบัฟนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในการทำไม้ฟืนนะครับก็จะได้เป็น8แผ่นครับทีนี้ตรงนี้ปัญหาต่อไปนะครับณตอนนี้นะครับเมื่อผมเล่นไปเรื่อยๆปรากฏว่าตัวเชื้อเพลิงครับหรือถ่านหินเนี่ยมันไม่พอครับวิธีการหาเชื้อเพลิงแบบง่ายที่สุดนะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับในการหาเชื้อเพลิงนะครับก็วิธีการคือให้เราเอาฟืนนะครับมาใช้ตรงนี้ฟืนนะครับเรียกว่าถ่านหิน1ช่องหรือกด1ครั้งเนี่ยจะได้ถ่านหินทั้งหมด7ก้อนครับโดยที่จะเสียเชื้อเพลิงนะครับไปทั้งหมด17ครับตรงนี้ถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับเชื้อเพลิง1ถ่านหิน1ก้อนนะครับให้อยู่20นะครับแต่เราใช้ตรงนี้1อันนะครับ17เชื้อเพลิงนะครับแต่เราได้ถ่านหินถึง7ก้อนนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบสามารถปั๊มได้แบบคุ้มมากๆนะครับคือตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าปัญหาต่อไปคือเราจะต้องหาไม้นะครับซึ่งไม้ก็สามารถหาได้จากด้านล่างครับไม้เนี่ยถ้าท่านผู้สังเกตนะครับต้นไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองนะครับโดยที่ให้เราสังเกตครับมันจะมีต้นเล็กๆนะครับที่เราไม่ได้ทำการปลูกเนี่ยอย่างเช่นต้นพวกนี้มันขึ้นเองนะครับก็นั่นหมายความว่าต้นไม้พวกนี้เนี่ยมันขึ้นเองเรื่อยๆนะครับแต่มันอาจจะขึ้นช้าหน่อยนะครับเราก็แนะนำว่าเราควรจะปล่อยให้มันโตนะครับเต็มที่แล้วเราค่อยทำการตัดมันนะครับจะได้ไม้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับโอเคส่วนเรื่องการเรียกว่าการปลูกพืชผมขอข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าน่าจะต้องไปลองกันเองแล้วกันครับขึ้นอยู่กับว่าใครอยากจะได้อะไรนะครับแล้วก็ถ้าเราคิดว่าบางอย่างมันใช้เวลานานซื้อเอาก็ได้ครับเพราะว่าเหมือนเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับเกมนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถคราฟได้หรือปลูกหรือหาได้เองนะครับหลายๆอย่างนะครับเราจะต้องทำการซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตกแต่งนะครับทั้งหมดเลยหรือเกือบทั้งหมดเลยนะครับเรื่องเครื่องเรียกว่าเครื่องมือประดิษฐ์เครื่องใช้ต่างๆนะครับตรงนี้ซึ่งอย่างเช่นโต๊ะช่างตัดหินก็ทำไม่ได้ต้องทำการซื้อเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับตัวโต๊ะทำชีสนะครับก็ต้องซื้อเช่นเดียวกันนะครับถังผสมปูนก็ต้องซื้อเช่นเดียวกันโอเคก็ปัญหาอย่างนึงนะครับในการขยับขยายโรงเรียกว่าโรงเตี๊ยบของเรานะครับก็คือเราจำเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรต่างๆนะครับเอามาใส่ไว้ในโต๊ะก่อสร้างตรงนี้นะครับซึ่งเราต้องใช้หลักๆก็คือมีแผ่นไม้มีตะปูนะครับมีบล็อกหินตรงนี้แล้วก็มีปูนครับทีนี้ตอนแรกผมก็งงครับว่าปูนเราจะหามาจากไหนนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมขอปิดร้านก่อนนะครับปูนนะครับวิธีการหาปูนคือเราจำเป็นจะต้องมาทำการคราฟนะครับหินขัดตรงนี้นะครับปึ๊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 บแล้วก็เอาหินขัดนะครับมาใส่ไว้ในนี้นะครับซึ่งเราจำเป็นจะต้องใช้หินหินขัดหินธรรมดาแล้วก็น้ำนะครับถึงจะกลายเป็นปูนนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อเราได้ปูนแล้วเราถึงจะเอามาใส่ไว้ในโต๊ะตรงนี้นะครับเราก็ค่อยไปทำการอัปเกรดหรือทำการเพิ่มพื้นที่ในโรงเตี๊ยบของเราต่อไปนะครับโดยที่ผมดูตัวเลขคร่าวๆนะครับในการที่เราจะเพิ่มห้องพักของเราสักห้องนึงเนี่ยถ้าเอาเฉพาะสร้างห้องนะครับน่าจะอยู่ที่ราวๆสัก10กว่าเหรียญทองนะครับหรือประมาณสักไม่เกิน20เหรียญทองนะครับโดยประมาณนะครับโอเคเราก็วันนี้พนักงานของเราโอเคเสร็จเรียบร้อยครับส่งกลับบ้านเดี๋ยวๆๆจะหนีไปไหนโอเคส่งกลับบ้านครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นการสะสางงานทำอาหารนู่นนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับตามเรื่องตามราวของแต่ละวันไปโดยที่เดี๋ยวตรงนี้ผมจะตัดกลับมาอีกทีเป็นวันพรุ่งนี้เลยนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญครับคือมีแขกคนพิเศษมานะครับอีก2วันนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมแขกพิเศษที่กำลังจะมาถึงเลยแล้วกันครับว่าเขาจะมีหน้าตาแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ
เอาละครับตากามาตรงนี้นะครับพอดีว่ายังไม่ถึงวันที่มีแขก VP มานะครับแต่ว่าผมเพิ่งนึกขึ้นได้ครับผมลืมบอกอีกเรื่องนึงไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของทรัพยากรหินนะครับคือทรัพยากรแร่นะครับแร่เหล็กกับแร่ทองแดงเนี่ยผมคิดว่าในช่วงท้ายเกมเนี่ยเราน่าจะไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะมากมายแล้วนะครับในเรื่องของหินในเรื่องของเหล็กนะครับที่เอาไปทำเป็นตะปูเนี่ยยังไงก็เหลือเฟือมากๆนะครับโอเคผมก็ได้คิดว่าตรงนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่ว่าอย่างนึงที่เป็นปัญหาแน่ๆนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือเรื่องถ่านหินครับอีกหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องของหินนั่นเองนะครับเพราะว่าหินเนี่ยมันมีเก็บน้อยมากๆครับแถมเรายังจำเป็นจะต้องใช้เยอะมากๆนะครับก็ตรงนี้นะครับหินเนี่ยนอกจากที่จะมีเก็บด้านบนแล้วนะครับหมายถึงว่าในเมืองเนี่ยก็ยังมีเรียกว่ามีสถานที่ที่เราสามารถไปหาหินได้นะครับจากการซื้อนะครับจากโกเลมนั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเรียกว่าแนะนำทางให้ดูนะครับว่าโกเลมเนี่ยเราจะสามารถหาซื้อหินได้จากไหนบ้าง นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมทำการเปิดร้านไปก่อนครับเราก็เดี๋ยวปล่อยให้ลูกน้องลูกจ้างของเรานะครับทำการคุมร้านไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาหาคนที่เขาต้องการจะหาห้องพักห้องเช่าห้องพักนะครับโอเคก็ให้เราเดินลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้ปึ๊บ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 ซึ่งจริงอ่ะจากการเล่นมาหลายๆ EP เนี่ยผมยังไม่เคยลงมาสำรวจด้านล่างให้ดูเลยนะครับก็ให้เราเดินมาตามทางก่อนครับตรงนี้เนี่ยจะมีสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายแต่ว่าณตอนนี้มันยังไม่เปิดให้ใช้งานนะครับเพราะนั่นเป็นจากว่าเกมนี้ยังอยู่ใน Early Access อยู่ด้านเองนะครับโอเคก็สถานที่แรกเราจะมาเจอกับเหมือนคาดว่าอนาคตเราน่าจะมีการทำฟาร์มแน่ๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีลุงบางทีแล้วเนี่ยครับจะเจอลุงนะครับลุงคนนี้เขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดร้านครับกำลังจะทำการเปิดอยู่นะครับให้เราเดินลงมาด้านล่างตรงนี้ครับด้านซ้ายสามารถไปต่อได้นะครับก็ลองสำรวจดูนะครับแต่ให้เราเดินลงมาตรงนี้ครับปึ๊บปึ๊บลองคุยกับโกเรมครับโกเรมตัวนี้ชื่อบ๊อบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำการซื้อของได้นะครับครั้งแรกเนี่ยอาจจะคุยนานนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับคล้ายกึ่งๆเนื้อเรื่องหรือเควสอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราก็ไม่สามารถรับเควสได้นะครับผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะยังทำส่วนนี้ไม่เสร็จนะครับเรามาดูครับสิ่งที่เราสามารถซื้อได้โอเควันนี้ไม่มีหินนะครับแต่ว่าเป็นแร่ทองแดงแทนนะครับในแต่ละวันนะครับของจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งสมมติว่าถ้าเราอยากได้หินเนี่ยให้เราลองมาดูตรงนี้ครับมันจะมีหินนะครับแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยจะมีไข่ให้เราซื้อครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะมีต้นอ่อนของต้นไม้ในกรณีที่เราเหมือนกับตัดต้นไม้จนหมดแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสังเกตนะครับว่ามันจะมีตัวเลขเรียกว่าจำกัดด้วยนะครับว่าในแต่ละครั้งเราซื้อได้เท่าไหร่นะครับก็อย่างเช่นผมอยากซื้อไข่นะครับเอาหมดเลยก็ได้ประมาณนี้นะครับก็สามารถซื้อได้เลยปึ๊บโอเคแล้วก็ถ้าเราอยากได้หินได้แร่ได้อะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถมาซื้อกับโกเลมตัวนี้ได้นะครับโอเคแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีพวกนี้ที่เรียกว่าสามารถขุดได้เรื่อยๆตามทางนะครับประมาณนี้เลยที่เหลือนะครับแผนที่ต่างๆเนี่ยเราสามารถสำรวจได้ก็จะมีบางจุดที่เราสามารถเก็บผลไม้เก็บหินเก็บแร่นู่นนั่นนี่ได้นะครับซึ่งตามความคิดผมเนี่ยณตอนนี้คือเราแค่เดินสำรวจเพื่อเก็บของเท่านั้นยังไม่มีเควสยังไม่มีอะไรที่แบบเราจะต้องไปสำรวจเพื่อทำภารกิจต่างๆนะครับผมก็เลยคิดว่าตัวเกมเนี่ยน่าจะยังไม่เปิดใช้งานอะไรประมาณนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องรอก็คือตัวนี้ครับที่จะเป็นฟาร์มแน่ๆนะครับโอเคก็สำหรับรายละเอียดนะครับการซื้อหินก็ประมาณนี้นะครับเราสามารถหาซื้อได้นะครับแล้วก็ต่อไปครับเดี๋ยวผมจะตัดไปที่วันต่อไปเลยเป็นเหตุการณ์ที่จะมีแขก VIP นะครับมาเยี่ยมเยียนใช้บริการที่ร้านเรานะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันทีดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็เดี๋ยวตัดกลับมาอีกทีนึงนะครับเอาละครับมาถึงวันที่จะมีแขก VIP นะครับมาเยี่ยมเยียนที่ร้านแล้วนะครับก็ตรงนี้เราไม่ต้องทำอะไรครับทำเหมือนเดิมนะครับเปิดร้านแบบปกติทั่วไปครับแล้วก็สิ่งที่เราควรจะเตรียมตัวครับคือ1เลยถ้าไปได้เราควรจะอยู่ในโรงเต็มของเรานะครับเพื่อที่ดูแลความเรียบร้อยอีกทีนึงครับหรือถ้าทำไม่ได้เราไม่ควรจะออกไปไกลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ว่าใครที่อารมณ์เสียขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องกลับมาทำการเคลียร์เหตุการณ์ให้ทันนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดจะพัดจับผูไปทำให้แขก VIP ของเราเนี่ยที่เขาเข้ามาใช้บริการเนี่ยเขาตกใจนะครับเขาเดินออกไปมันก็จะทำให้เราเสียผลประโยชน์ตรงนั้นไปเลยนะครับโอเคก็ตรงนี้ผมต้องทำอาหารโอเคทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็อย่างต่อไปครับที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือด้วยความที่ว่าแขก VIP นะครับเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่ได้มาแต่เช้านะครับเราก็ด้วยความที่ว่าเขาอาจจะมาบ่ายๆแต่ว่า
อย่างหนึ่งนะครับที่เห็นแน่ๆคือเขาจะกลับดึกนะครับซึ่งการกลับดึกของเขาเนี่ยก็คือเราจำเป็นจะต้องมีเทียนนะครับหรือแสงสว่างให้พร้อมนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าผมทำการติดเชิงเทียนนะครับไว้ทุกๆโต๊ะกินข้าวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูครับเราก็จะเห็นว่าบางโต๊ะบางตัวนะครับเทียนเนี่ยดับไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยจุดเทียนนะครับตอนประมาณสัก5โมง6โมงก็ได้ครับเพราะว่าประมาณสัก6โมงไปแล้วเนี่ยลูกค้าของเราจะเริ่มบ่นนะครับว่าเหมือนในโรงเตี๊ยมค่อนข้างจะมืดมองไม่เห็นอาหารเลยนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้ครับเราก็พอ2ทุ่มไปแล้วเนี่ยเราค่อยทำการจุดฟืนนะครับในกรณีที่เรายังไม่ปิดร้านนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูจนถึงตอนนั้นเลยก็แล้วกันนะครับโอเคอย่างแรกครับมาเช็คครับวันนี้นะครับมีเหตุการณ์พิเศษคือจะมีลูกค้า VIP มาเยือนนั่นเองแล้วก็ผมจะทำการเปิดโหมดในร้านลงเตียงไว้นะครับเพราะว่าเวลามีเหตุการณ์สำคัญเนี่ยเราจะได้เห็นได้อย่างทันท่วงทีนะครับโอเคก็ตอนนี้ผมมีไวน์แดงผมจะต้องเอาไปบ่มด้วยนะครับสิ่งที่เราจะคอยดูนะครับสมมติว่าถ้าในอนาคตนะครับร้านเราใหญ่ขึ้นนะครับเราก็พนักงานของเราคนนี้ครับที่ทำความสะอาดเนี่ยเขาทำไม่ทันหน้าที่ของเราคือต้องช่วยเขาครับมันจะมีเกณฑ์วัดนะครับคือสมมติว่าถ้าเราอย่ายกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเราทำความสะอาดโต๊ะไม่ทันนะครับทิ้งไว้สักประมาณ10ตัวหรืออะไรประมาณนี้เนี่ยหรือสักประมาณ8จุดหรือ9จุดเนี่ยมันก็จะขึ้นเตือนเราครับว่าในร้านของเราเนี่ยความสะอาดเราจะต้องคอยดูดีๆนะครับก็ประมาณนี้เราจะต้องมาช่วยลูกน้องของเราหรือพนักงานของเรานั่นเองโอเคมาแล้วครับคนแรกครับตึ๊ดๆๆอยู่ไหนมาไม่ได้นะไม่ได้นะหนีเหรอหนีเหรอตอนนี้แขกยังไม่มานะครับอย่างที่บอกไปคือเราสามารถสังเกตได้จากบนหัวของเขาจะมีดาวอยู่นะครับก็หรือว่าอย่างนึงก็คือลองสังเกตค่าประสบการณ์ที่ได้นะครับค่าชื่อเสียงที่ได้เนี่ยมันจะเพิ่มแบบเราเห็นแล้วตกใจเลยครับคือคูณ2เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าค่าประสบการณ์ของผมจะอยู่ที่ประมาณสัก100นึงก็ราวๆสัก200โดยประมาณนะครับดูจากค่าประสบการณ์นะครับเดี๋ยวไปรูปหัวน้องเหมียวหน่อยโอเคตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่มีใครนี่ครับคนเดินออกจากร้านครับประมาณ103นะครับซึ่งตอนนี้แขก VIP ยังไม่มานะครับเดี๋ยวผมขอเช็คอินห้องนี้นึงครับปึ๊บโอเคแล้วก็สิ่งที่เราจะทำอยู่ที่ร้านก็คือเรื่องของการทำอาหารนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้นะครับที่จะเอามาเสิร์ฟให้กับลูกค้านะครับตรงนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับทำอะไรไปก็ได้ครับเน้นความหลากหลายเข้าไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นอันนี้ละกันโอเคอันนี้เอาเป็นอันนี้ละกันคือพวกของมึนเมาเบียร์เหล้าต่างๆเนี่ยผมยังไม่ได้คราฟประเภทอื่นเลยนะครับก็ยังคงเอาประเภทเดียวก่อนนะครับเพื่อลดความยุ่งยากนั่นเองนะครับโอเคห้องที่3เรียบร้อยครับแล้วก็ในตอนนี้แขก VIP ยังไม่มาครับตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณสัก9โมงแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมขอแอบไปดูป้ายประกาศนิดนึงครับว่าวันนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องส่งออเดอร์อะไรบ้างนะครับมีแยมที่เป็นดัดแปลงกลิ่นผลไม้นะครับแล้วก็ถ้วยชาที่ใส่แอปเปิลนะครับอันนี้เพิ่มเติมคือเขาฟิกมาเลยว่าต้องใส่แอปเปิลนะครับก็ทำสองอันนี้มีแยมกลิ่นผลไม้แล้วก็ถ้วยชาแอปเปิลนะครับเติมน้ำนิดนึงมีรู้สึกผลหมากรากไม้สามารถเก็บได้แล้วช่างมันครับเก็บไว้ก่อนปึ๊บแยมผลไม้แล้วก็อันนึงเป็นชาแอปเปิลนะครับไปเราไปทำอาหารเพื่อส่งกันก่อนนะครับสมมุติว่าถ้าเราลืมนะครับเราสามารถกดดูได้ในเมนูตัวเควสนะครับแล้วก็คำสั่งซื้อตรงนี้นะครับแยมกลิ่นผลไม้แล้วก็ชาแอปเปิลนะครับปึ๊บทำชาก่อนก็ได้ครับสังเกตดูจากตัวรูปกล่องตรงนี้ก็ได้ครับว่ามันจะเป็นรายละเอียดที่บอกเขาว่าเมนูนี้เนี่ยมีออเดอร์เข้ามาครับแต่ว่ามันจะไม่มีรายละเอียดบอกเขาว่าอย่างชาเนี่ยก็คือบอกแค่อย่างนี้เลยแต่ว่าเราต้องไปดูเองว่าชาเนี่ยจะต้องเป็นอะไรนะครับชาแอปเปิลนะครับโอเคแล้วก็อีกอันนึงถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นอะไรผลไม้ว่าชาแอปเปิลครับแล้วก็แยมกลิ่นผลไม้โอเคแยมกลิ่นผลไม้เนี่ยก็เอาอะไรก็ได้นะครับที่เป็นผลไม้ตอนนี้ยังเหมือนจะยังไม่มีแขกพิเศษเข้ามาครับไปเดี๋ยวผมช่วยเสิร์ฟดีกว่าปึ๊บจะได้รู้เร็วครับจะได้รู้เร็วโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปดูอาหารนี้นะครับปึ๊บ
โอเคถ้วยชาเรียบร้อยครับแล้วก็แยมผลไม้ครับแยมปกติมันก็ผลไม้อยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเอา2อันโอเคลอง2อันดูนะครับปึ๊บเพราะมันไม่ได้เน้นฉ่ำนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ได้เอากล้วยไปด้วยปึ๊บเสิร์ฟครับมาตอนนี้ลูกค้ายังบวก103อยู่นะครับยังไม่ใช่ลูกค้า VP ปกติแล้วลูกค้า VP นะครับจะนั่งโต๊ะตรงนี้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่ารอบนี้จะมานั่งโต๊ะตัวไหนนะครับก็อาจจะมาสักบ่ายๆก็ได้ครับตรงนี้อาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปส่งก่อนอันนี้ทำแยมสตรอเบอรี่อีกสักหนึ่งอันปึ๊บ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 โอ้โหออเดอร์เยอะออเดอร์เยอะครับปั๊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 บโอเคเราก็เดี๋ยวออกไปทำการส่งออเดอร์ก่อนนะครับปึ๊บแยมเราก็ปึ๊บโอเคแล้วก็มาดูสกิลสักนิดนึงครับสกิลตอนนี้ของผมนะครับจะเห็นว่าได้ประมาณนี้นะซึ่งบางอย่างเนี่ยก็ไม่ได้ใช้นะครับอย่างเช่นความสะอาดเนี่ยหลังจากที่เราจ้างลูกน้องมาก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็ที่ต้องใช้เนี่ยคือการต่อรองสำหรับใครที่เล่นสายแบบเรียกว่าปั๊มเงินจากค่าเช่าห้องพักนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือพวกการประดิษฐ์หรือแม้กระทั่งการเกษตรนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ยังไม่อัพประกันประมาณนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะมารอดูแขก VP กันนะครับมาหรือยังเหมือนจะยังไม่มาครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันนานเนี่ยเดี๋ยวผมตัดกันมาอีกทีนึงแล้วกันนะครับแล้วก็มาดูกันครับว่าแขก VP รอบนี้จะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเอาละครับตะกมาตรงนี้นะครับผมเดินมาเจอแขกมีดาวครับบนหัวนะครับโอเคตอนนี้เขาเข้าไปในร้านแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ครับเราจะต้องดูแลเทคแคร์เขาให้ดีนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเขาไปนั่งที่ไหนครับนั่งด้านล่างเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาพวกพืชผักต่างๆที่เพิ่งเก็บมานะครับไปทำการเก็บไว้ที่กล่องก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการเสิร์ฟอาหารครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสิ่งที่ผมเตรียมก็คือตัวเทียนนะครับที่จะเอาไว้ให้แสงสว่างนะครับในกรณีที่เราต้องการวางแผนแบบเปิดในระยะยาวเลยนะครับโอเคก็ตรงนี้ทำอะไรทิ้งไว้ดีครับโอเคประมาณนี้นะครับปึ๊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 บโอเคไอ้พวกนี้เนี่ยผมทำไว้มั่วๆก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมานั่งเรียกว่าไล่เรื่องที่ว่าเราจะทำอะไรที่แบบพิเศษพิเศษกันอีกทีนึงนะครับปึ๊บโอเคตอนนี้ทรัพยากรต่างๆโอเคเรียบร้อยครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูค่าประสบการณ์ที่เราได้นะครับในตอนที่มีแขก VP อยู่ในห้องโรงอาหารต้องบอกว่าโรงเตี๊ยบของเรานะครับก็จะมีเมื่อกี้ออกไป2คน3คนนะครับโอเคได้มาเป็น206นะครับจากปกติเนี่ยได้อยู่ที่103นะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันมีแขก VP ครับการปั๊มเวลชื่อเสียงนะครับต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่มีแขก VP เนี่ยค่อนข้างจะง่ายมากๆนะครับเพราะว่ามันจะได้เหมือนกับค่าประสบการณ์เพิ่ม2เท่าเลยแล้วก็ยิ่งถ้าเราเปิดโรงเตี๊ยบของเรานานขึ้นเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งมีระยะในการเก็บเลเวลนะครับเพิ่มขึ้นแบบคูณ2เนี่ยมากขึ้นเท่านั้นครับแต่มีข้อแม้ว่าเราจะต้องดูความเรียบร้อยนะครับอย่าให้มีพวกก่อความไม่สงบวุ่นวายนู่นนั่นนี่อะไรมารวมไปถึงเนี่ยครับคือถ้าโต๊ะสกปรกแล้วเราจะต้องมีการรีบไปทำความสะอาดนะครับรวมไปถึงพื้นด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามันขึ้นเตือนว่าร้านเราสกปรกเกินไปเนี่ยแขก VP ก็จะออกเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็ผมคิดว่าที่เหลือเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรที่ค่อนข้างจะสำคัญแล้วเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวเกมเนี่ยยังเป็นอยู่ในช่วง Early Access นะครับมันก็เลยทำให้อาจจะมีบางส่วนที่แบบยังไม่ครบสมบูรณ์แล้วก็ดูแล้วน่าจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตแน่ๆนะครับผมก็คิดว่าณตอนนี้ที่เล่นเนี่ยอย่างเลเวลชื่อเสียงเนี่ยมันน่าจะอั้นอยู่ที่ประมาณ19หรือ20นะครับแต่ว่าในเรื่องของการปลดล็อกเนี่ยคือแค่เลเวล12ก็เพียงพอที่จะปลดล็อกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับโปรเจกต์เกมTravel Race นะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะขอปิดโปรเจกต์ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับนอกจากว่าอนาคตจะมีการปรับปรุงอัปเดตอะไรที่แบบเยอะๆมากมายเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นอีกทีนึงแล้วกันหรือว่าถ้าใครมีคำถามหรือคำแนะนำก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้นะครับโอเคสำหรับเกมนี้เนี่ยผมขอพักปิดโปรเจกต์ไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเกมหน้า EP หน้านะครับก็ฝากติดตามมาต่อด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ